สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัสที่11เมษายนนะครับช่วงนี้ก็ยังถ้าเรามองต่อไปถึงเดือนพฤษภาคมนะฮะยังมองตลาดหุ้นไซด์เวย์อัพนะครับกรอบแนวรับก็อยู่ที่ 1,650 นะครับก็ขึ้นประมาณ50จุดนะครับจะขึ้นไปทดสอบไฮที่ 1,700 นะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันครับก็จะมี XD effect นะฮะอันนี้ผมคิดผลกระทบ XD effect ไปแล้วนะฮะประมาณ14จุดนะครับเรามาดูตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ตลาดปิดบวกไปอีก4จุดครับ อยู่ที่ 1,662 นะฮะก็ขึ้นมาเหนือ 1,650 เพราะฉะนั้นบริเวณแถว 1,450 ถึง 1,460 ก็กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับเห็นว่าตรงนี้มีบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่5วัน10วัน25วันนะครับแล้วก็3เส้นนี้เริ่มโค้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้หุ้นลงจากตรงนี้ยากละครับถ้าไม่เกิดข่าวอะไรที่มันรุนแรงนะฮะก็คิดว่าตลาดน่าจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับภาพของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพก็คือแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะฮะ1,650กับ1,675นะครับแล้วก็ถ้าทะลุ1,675ได้ก็เป็นสัญญาณขึ้นต่อนะครับจะขึ้นต่อไปทดสอบ 1,700 แต่ 1,700 อาจจะผ่านยากหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่จากตรงนี้ไปถึงปลายเดือนพฤษภาคมก็มีเวลาอีก1เดือนครึ่งนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงที่ประกาศผลประกอบการพอดีนะครับในช่วงหลังสงกรานต์ไปแล้วนะครับหลังจากที่เราปิดลองวีคเอนด์ไปแล้วหลังสงกรานต์นี่ก็คาดว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์จะประกาศผลประกอบการก่อนนะครับก็จะมีตัวที่จะเป็นตัวเต็งที่ผลประกอบการดีหน่อยก็จะเป็น BBL กับ KKP นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือทหารไทยนะครับ3ตัวฮะที่น่าจะมีผลประกอบการดูดีหน่อยนะครับนอกนั้นก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนักแต่ว่าราคาหุ้นมันก็ลงมาสะท้อนความไม่ค่อยดีของกลุ่มธนาคารไปแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่ถัดไปก็จะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มเรียลเซกเตอร์นะก็จะทยอยประกาศออกมานะครับกลุ่มที่จะโดดเด่นหน่อยก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันนะฮะกลุ่มน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะไปพูดในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็ดูตลาดไซด์เวย์อัพนะครับแนวรับวันนี้ประมาณ1658ไม่น่าหลุดนะครับลบประมาณ4จุดนะฮะ1658นะครับส่วนแนวต้านวันนี้ก็1670บวกประมาณ8จุดเพราะนั้นวันนี้ตลาดอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบลบ4กับบวก8นะฮะก็เรียกว่าคงไปไม่ไกลแล้วครับเนื่องจากว่า2วันนี้ก็เป็น2วันสุดท้ายนะครับของก่อนจะปิดสงกรานต์คาดว่านักลงทุนบางส่วนก็คงขายอย่างเดียวแล้วก็กลับไปสงกรานต์แล้วก็ไปเที่ยวก่อนนะครับส่วนต่างชาติยังคงซื้อสุทธินะฮะเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิ 1,000 กว่าล้านวันก่อนหน้านั้นซื้อไป 3,000 ล้าน2วันก็ซื้อไปแล้ว 4,200 ล้านนะครับก็คิดว่าต่างชาติคงจะมาซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นบวกกับเซตเองก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับรอบนี้ก็ขึ้นมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกๆเส้นขึ้นมาแล้วก็เซตเราก็แลกกาดนะฮะคือขึ้นไม่ทันตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับสำหรับหุ้นเด่นเดือนเมษายนนะครับก็จะมีอีออนอันนันนะครับ JWD Land and Houseปตท.สผ.โรจนะ IS Cisco นะครับถ้าดูในจำนวนหุ้นเด่นเมษายนตอนนี้หุ้นที่กราฟมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นก็จะมีอนันต์นะครับอีกตัวหนึ่งคือสผ.แต่สผ.ขึ้นมาเยอะละอาจจะต้องรอย่ออีกตัวหนึ่งต้องจับตาดูนะครับตัวนี้ถ้าเกิดดูดีๆขยับประมาณสัก2ช่วงตามเลยนะครับโรจนะนะฮะ2ขยับขึ้น2ช่วงซื้อเลยนะครับถ้าไม่ขยับขึ้นก็อาจจะทยอยซื้อก่อนหรือว่ารอดูอาการก่อนนะครับสำหรับหุ้นที่มีสัญญาณซื้อเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีหลายตัวหน่อยนะครับในกลุ่มธนาคารก็จะมี KKP ตัวเดียวนะครับที่มีสัญญาณซื้อนอกนั้นก็จะเป็นหุ้นที่แลกกาดแล้วก็มีสัญญาณซื้อ BCPG ครับแล้วก็ EXO นะครับ PTG อันนี้ในกลุ่มพลังงานนะครับอันนี้ก็เป็นการขึ้นตามพวกสผ. GC IVL นะครับอีกแล้วก็ BEC นะฮะในกลุ่ม BEC นอกนั้นก็จะมีโอลิกับอนันต์นะครับอนันต์ก็จะเป็นหุ้นที่เราเชียร์ไปด้วยเช่นกันนะครับในหลายเดือนนะฮะ สำหรับช่วงนี้ก็
ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหุ้นที่ยังขึ้นทำนิวไฮใหม่ของปีนี้นะครับก็ยังมี S&P 500เมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นมา Nasdaq นะครับแคนาดา Euro Stock 50นะฮะไต้หวันนี่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่เกิดสัญญาณซื้อก็ขึ้นวันละนิดวันละหน่อยขึ้นทุกวันนะฮะอินเดียนะครับไชน่าทั้ง A share แล้วก็ H share นะครับปีนี้ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีไชน่า A share ขึ้นมาแล้ว 29% นะครับ H share ขึ้นมาแล้ว 24% ก็เรียกว่า outperform ที่สุดนะฮะของอเมริกาขึ้นมาแล้ว 20% เดี๋ยวเราจะไปพูดในรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับช่วงนี้ก็ถามว่าปัจจัยบวกคืออะไรนะครับเป็นเรื่องของ liquidity driven นะครับคือสภาพคล่องกลับเข้ามาใหม่ในตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าราคาหุ้นตอนนี้แพงนะฮะเนื่องจากว่าหุ้นขึ้นมา fundamental ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับมันก็เลยทำให้upside ช่วงนี้อาจจะจำกัดหน่อยนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกอีกอันนึงก็คือมีปัญหาทางตะวันออกกลางครับคือประเทศลิเบียก็เกิดสงครามขึ้นนะฮะก็เลยมีอาจจะทำให้ supply ในทางกลุ่ม OPEC นะครับปรับตัวลดลงนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะน้ำมันขึ้นทำนิวไฮในรอบ5เดือนเมื่อคืนนี้เบนซ์ก็ยังขึ้นต่อนะครับทำนิวไฮรอบ5เดือนขึ้นมาเกือบ1เหรียญ WTI ขึ้นก็ประมาณ70เซนต์นะครับก็เรียกว่าขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ5เดือนนะครับแล้วก็เพราะนั้นคิดว่าเครือปตท.นะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.สผ.ไทยออยล์ IRPC บางจากนะครับพวกนี้จะประกาศผลประกอบการดีขึ้นนะฮะในช่วงการประกาศผลประกอบการก็น่าจะอยู่ประมาณสักต้นเดือนพฤษภาคมนะฮะต้นเดือนพฤษภาคมพอกลางเดือนพฤษภาคมข่าวดีก็คือจะมีการประกาศนะครับ MSCI จะประกาศเรื่องของการเวทน้ำหนักหุ้นไทยเพิ่มขึ้นนะฮะจาก 2.5เป็น 3% ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทันทีวันที่3มิถุนายนเพราะฉะนั้นหุ้นน่าจะขึ้นไปสูงสุดนะฮะก่อนที่จะถูกเซลล์ออนกู๊ดนิวเนี่ยประมาณวันที่3ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเทคโปรฟิตอาจจะรอสักประมาณปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนายนนะครับก็เทคโปรฟิตผมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,700 จุดนะฮะ 1,700 จุดส่วนช่วงนี้ก็เมื่อวานนี้ตลาดก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นมามากโดนขายนะฮะอย่างปูนใหญ่ BTS BEM นะฮะแล้วก็หมุนเงินเข้าซื้อหุ้นที่เป็นแลกการ์ดเพลย์คือหุ้นที่ยังไม่ขึ้นพูดง่ายๆก็มีพลังงานมีสผ.GC ไทยออยล์ IRPC บางจากนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารก็ขึ้นมาแต่ว่าติดแนวต้านอยู่นะครับตัวที่เราชอบก็จะมี3ตัว BBLK Bank KKP อสังหานะครับก็ปรับตัวขึ้นมาหมดเหมือนกันมีสัญญาณซื้อด้วยนะครับตั้งแต่ AP LPN Q House Anand Oli นะครับตัวอื่นๆก็เริ่มมีสัญญาณซื้ออย่างกลุ่มพวกกลุ่ม Consumer Product นะฮะพวก Burley Yuker นะครับ BEC นะฮะแล้วก็ส่วน2วันสุดท้ายนี้ก็คาดว่าตลาดคงทรงๆกับขึ้นนะครับแนวรับ1655น่าจะรับได้นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่1675ไม่น่าจะเกินนะครับสำหรับ2วันนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่เล่นฟิวเจอร์สก็ยังคงฐานะโอเพ่นลองนะครับมองเป้าหมายของฟิวเจอร์รอบนี้ก็เซต50ที่1118นะครับแล้วก็ถ้าถือไปถึงเดือนพฤษภาคมน่าจะได้1135นะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นสัญญาณมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5วัน10วัน25วันอยู่แถวนี้ฮะเป็นแอเรียนะครับเพราะฉะนั้นแอเรียซัพพอร์ตแอเรียจะอยู่ที่1090ถึง1098ใครที่โอเพ่นลองไว้ใช้1090เป็นสต็อปลอสหมายความว่าถ้าผิดพลาดยังไงเกิดข่าวร้ายนะครับตลาดลงเซ็ต50ลงต่ำกว่า1090ก็เป็นจุดสต็อปลอสถ้าไม่เกิดแล้วก็เลทโปรฟิตรันฮะนะครับเลทโปรฟิตรันขึ้นไปเรื่อยๆเป้าหมายรอบนี้ที่จะเทคโปรฟิตก็คือ1118กับ1135นะครับสำหรับสัญญาซีรีส์ M นะฮะเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกไป3จุดอยู่ที่1103แนวรับวันนี้1101น่าจะรับได้ครับลบประมาณ2จุดนะครับส่วนแนวต้านคือ1108บวกประมาณ5จุดวันนี้น่าจะแกว่งอยู่ระหว่างลบ2กับบวก5ถ้าเราดูเซต50นะครับ
มื่อวานนี้ปิด 1,108 นะครับบวกไป3จุดแนวรับวันนี้ก็ลบ2ฮะ1,106ส่วนแนวต้านก็ประมาณ1,114บวกประมาณ 5-6 จุดครับนะฮะบวก5เป็นแนวต้านลบ2เป็นแนวรับสำหรับใครที่จะเล่นฟิวเจอร์วันนี้ผมเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายน่าจะลดลงจากเมื่อวานนิดหน่อยอาจจะอยู่ 40,000 ต้นๆก็ยังถือว่าเป็นบวกนะครับส่วนราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,307 แนวต้านอยู่ที่ 1,310 ถ้าผ่านได้ก็เป็นสัญญาณบวกฮะจะไปที่ 1,330 นะครับรวมราคาทองคำนะฮะเป้าหมายปีนี้ยังอยู่ที่ 1,400 เหมือนเดิมนะครับส่วนแนวรับที่แข็งๆก็อยู่ที่ 1,280 นะฮะอันนี้ครับแนวรับแข็งๆอยู่ตรงนี้ฮะ1280ถึง1290เป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นก็คือ5วัน10วัน25วันอยู่บริเวณนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะไซด์เวย์สักพักหนึ่งแล้วทะลุขึ้นนะฮะทะลุขึ้นยิ่งทะลุขึ้นกราฟมันก็ยิ่งจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นยิ่งทะลุขึ้นจะยิ่งขึ้นพูดง่ายๆว่ายิ่งขึ้นคือยิ่งขึ้นล่ะครับนะฮะแต่ถ้าตกเนี่ยจะตกไม่เยอะนะครับตกไม่เยอะก็น่าจะเป็นภาพนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นทองคำนะครับช่วงนี้ก็เราแนะนำซื้อทองคำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะเห็นว่าทองคำขึ้นมาตลอดนะฮะขึ้นมาตอนนี้ก็ขึ้นมาหลายเดือนนะฮะขึ้นมาประมาณ5เดือนละตอนนี้ปรับฐานอยู่ครับแต่ปรับฐานก็ปรับมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คิดว่าทองคำอาจจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะฮะมาดูอัปเดตก่อนที่เราจะปิดสงกรานต์ครับมาดูราคาน้ำมันครับที่ผมเชียร์ไปนะฮะน้ำมันเราเห็นว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีแรลลี่มาตลอดครับขึ้นมาตลอดตอนนี้ขึ้นนิวไฮในรอบ5เดือนเพราะฉะนั้นไตรมาส1เนี่ยผลประกอบการดีแน่นอนครับทั้งสผ.ปตท.นะฮะ GC IVL ไทยออยล์ IRPC นะครับดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตลาดก็ยังคงเล่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นฟิวเจอร์เราถือลองไว้ก่อนนะครับไอ้ตอนนี้พวกนี้ก็จะประกาศสักประมาณวันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับพอเลยวันที่10วันที่14ก็ยังมีข่าวดีต่อนะฮะ14ก็จะมีเรื่องของ MSCI ที่จะประกาศที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นเก็งกำไรก็ดูเครือตัวท็อปพิกก็จะเป็นสผ.กับ IRPC กับปตท. GC 3ตัวฮะที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับนี่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับสผ. IRPC GC นะครับตอนนี้ก็ IRPC ยังไม่ค่อยขึ้นนะฮะ GC ขึ้นมาแล้วแต่ขึ้นน้อยสผ.ขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับเพราะนั้นผมว่าสักพักนึงปตท.ก็มาพอปตท.มาเซตก็ไม่ลงนะครับแต่คราวนี้พอไปซื้อกลุ่มนี้ตัวนี้ก็ลงเนี่ยฮะปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่เดี๋ยวเราจะหาแนวรับปูนใหญ่ให้นะครับสำหรับอันนี้เป็นที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้ราคาทองคำโลกนะครับก็มองเป้าหมายปลายปีนี้ 1,400 อันนี้ Goldman Sachs มองไว้ 1,425 เห็นว่าแนวรับแข็งๆอยู่ที่ 1,280 อันนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันนะฮะตอนนี้ปัจจัยบวกคือ200วันเนี่ยโค้งขึ้นละโค้งขึ้นอยู่ที่ 1,250 ถ้าโค้งขึ้นความหมายคือตกยากจะลงเนี่ยยากมันคล้ายๆตรงนี้ฮะพอคุณลงมานะครับพอเห็นตัวนี้โค้งขึ้นนี่วิ่งเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงอันนี้นะครับสำหรับทองคำเพราะนั้นทองคำปีนี้ขาขึ้นฮะคนกลัว2020 World Recession นะครับยังกลัวปีหน้าอยู่นะครับพอกลัวปีหน้ามันก็สะท้อนนะฮะสะท้อนในผลตอบแทนเขาเรียกผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว10ปีนะครับมีอยู่ช่วงนึงเกิดลงมาต่ำกว่านะครับตัวเงินคลัง3เดือนนะครับมันพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราไปฝากตังค์ฝากเงินที่ธนาคารนะครับพอฝากเงินเราบอกว่าจะฝากประจํา10ปีให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็บอกว่าให้ดอกเบี้ย2.5% นะครับแล้วก็เอาแล้วผมจะฝาก3เดือนแล้วให้เท่าไหร่3เดือนให้ 2.8% เราก็งงแล้วฮะฝากระยะไกลได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าฝากระยะใกล้มันแปลว่าอะไรนะฮะมันแปลว่าคนมองว่าระยะสั้นไม่ดีระยะยาวยังดีนะครับก็คือไปยินยอมที่จะรับผลตอบแทนต่ำๆในระยะยาวแต่ว่าระยะสั้นกลับไม่ค่อยซื้อนะครับ
กลับไม่ค่อยเอาเพราะว่าระยะสั้นมันอาจจะแค่3เดือนพอ3เดือนแล้วผมว่ามันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ตลาดก็กังวลแต่ว่าตอนนี้มันก็ขึ้นไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็เกิดเขาเรียกว่าเทคนิคอลนิดนึงนะครับลงมาตัดแค่2วันแล้วก็ดิดกลับตัวสีเขียวเป็นผลตอบแทน10ปีนะฮะตัวสีเหลืองเป็นอัตราเขาเรียกว่าปันตัวเงินคลังระยะสั้นก็คือ3เดือนของสหรัฐอันนี้ของที่สหรัฐนะครับสังเกตมันไม่เคยตัดพอตัดปุ๊บคนก็กลัวเรื่องrecession นะครับถามว่าเกิดอีกนานไหมกว่าจะเกิดอันนี้เป็นถ้าเราเทียบ2ปีกับ5ปีมันตัดมานานแล้วนะครับตัดมาร่วม2เดือนละแล้วก็ยังไม่เคยที่จะระยะสั้นจะขึ้นไปเหนือระยะ5ปีเลยนะครับเขาเรียกว่าตัดมาตลอดอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะครับส่วน2ปีกับ10ปีซึ่งเป็นตามทฤษฎีต้องใช้เส้นนี้ปรากฏว่าเขายังไม่ตัดนะฮะยังห่างกันอยู่ประมาณสัก15บิปนะครับส่วนถามว่าถ้าตัดแล้วเนี่ยหุ้นมันตกเลยหรือเปล่านะครับมันจะตกใจช่วงแรกนะฮะแต่ว่าตัดแล้วกว่าจะรู้ว่าเกิด recession หรือไม่รู้เนี่ยมันประมาณตั้งแต่6เดือนถึง18เดือนหลังจากวันตัดนะครับหมายความว่าถ้าเราจะรู้ว่ามันจะเกิด recession หรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือไม่ก็ไปกลางปีหน้ากว่าจะรู้นะครับซึ่งพอกว่าจะรู้ปุ๊บหุ้นมันก็ดิ่งแล้วฮะนะครับเพราะว่าถ้า recession มันจะทำให้เกิด earning growth เนี่ยมันติดลบฮะมันติดลบทุกคนก็หนีตลาดหุ้นแน่นอนนะครับอันนี้มาดูหุ้นตอนนี้ก่อนนะครับพอเกิดปัญหาตัวนี้ธนาคารโลกทุกแห่งในโลกรู้หมดแล้วครับขนาดเรารู้นี่เขาก็รู้ฮะพอเขารู้ก็เลยเกิดมาตรการที่เรียกว่าจากเดิมที่เรียกว่าจะเป็น tightening policy ก็จะเป็นนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นที่เรียกว่า dovish นะฮะพอผ่อนคลายมากขึ้นก็เรียกว่าเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดโลกนะครับพอเสริมสภาพคล่องหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวขึ้นนะฮะทางซ้ายก็จะเป็นหุ้นอเมริกาขึ้นมาแล้ว 20% นะครับ NASDAQ ฮ่องกงขึ้น 20 นะครับเอชแชร์ขึ้น 28 นะครับก็เรียกว่าขึ้นเยอะนะฮะอันนี้เป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะขึ้นมาไม่ค่อยเยอะ 13% นะครับคอสปี้ 12 ไต้หวันนี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังนิวไฮอยู่เลยนะฮะไต้หวันขึ้นมา 15% นะฮะส่วนของเซตเรานี่ของเซตเรายังแลกการ์ดนะครับคือขึ้นน้อยอันนี้ภาพตลาดกราฟอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยังขึ้นแค่ 8%เพราะนั้นเราเห็นว่าเมื่อวานนี้หุ้นทั่วเอเชียก็ลงนะฮะลงนิดหน่อยแต่หุ้นบ้านเราบวกนะครับเพราะว่าต่างชาติก็ดูเราแลกกาดนะครับส่วนเรื่องการเมืองก็ชินแล้วล่ะครับนะฮะอย่าไปกังวลเยอะแต่ถ้าเราตั้งรัฐบาลได้ก็คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเร็วในช่วงครึ่งปีหลังถ้าตั้งไม่ได้เศรษฐกิจซึมฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นตลาดใครมีตลาดหุ้นเอแชร์นะครับซึ่งเป็นเมนแลนด์ของอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นพวกนี้นะครับก็แนะนำว่าช่วงนี้ยังไม่ซื้อแต่ถ้าลงมาแล้วซื้อนะฮะกรอบแนวรับจะอยู่อย่างนี้ครับส่วนเป้าหมายในการขายเราจะอยู่ปลายปีนี้นะครับที่ใกล้ๆไฮเก่าของปีที่แล้วก็เรียกว่าขึ้นเยอะนะครับสาเหตุเพราะว่าปีนี้จะมีการเวทน้ำหนักตลาดหุ้นจีนขึ้นจาก MSCI นะครับก็เวทขึ้นจาก5% จะขึ้นเรื่อยๆนะครับ5เป็น10 10เป็น15 15เป็น20นะครับก็เป็นเงินประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 70,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับก็เรียกว่า 70,000 ล้านเหรียญนี่ก็หุ้นขึ้นอยู่แล้วครับนะครับไม่ต้องไปห่วงนะฮะอันนี้ A share นะครับสำหรับใครมี H share ซึ่งมันอีกตลาดหุ้นฮ่องกงก็คาดว่าฮ่องกงก็จะขึ้นไปทดสอบไฮของปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับจากตรงนี้ไปถึงไฮตรงนี้อัพไซด์ก็ประมาณ 12% นะครับอาจจะต่อรอช่วงไหนที่ตลาดปรับตัวลดลงนะครับก็หาจังหวะเข้าซื้อนะฮะส่วนหุ้นเรานะครับหุ้นเราก็มองเป็น2สเต็ปนะครับตรงนี้มองจะขึ้นไป 1,650 นะครับ 1,675 นะครับครึ่งหลังของหลังจากเราสงกรานต์ไปแล้วก็น่าจะได้เห็นนะครับหลังจากนั้นอาจจะดรอปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไป 1,700 ไปประมาณสักปลายเดือนพฤษภาคมนะฮะอันนี้ก็ผลของ SD effect นะครับถ้าเราดูช่วงเดือนนี้ไม่มีละนะครับพอเดือนเมษาก็จะมีวันที่23นะครับที่จะมี SD effect ถึง -2% นะครับแล้วก็มีวันที่12เยอะนะฮะเดือนเมษายนนะครับก็คือ12ก็คือวันนี้นะฮะ
ลังจากนั้นก็ถัดไปเดือนพฤษภาคมก็มีผลต่อเซตประมาณ14จุดนะฮะอันนี้เป็นอันที่ MSCI จะประกาศนะครับที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับก็เป็นเม็ดเงินที่จะเข้ามามากกว่า 50,000 ล้านนะครับ 50,000 ล้านจะเข้ามามากตัวไหนก็จะเข้ามามากที่บุญใหญ่ประมาณ 8,000 ล้านนะครับที่ต้องเข้าซื้อนะครับ BDMS บินเนี่ยก็เยอะเหมือนกันก็ประมาณสัก 5,000 ล้านนอกนั้นก็ลดลงมานะครับมี Intouch CPN ราชบุรีนะฮะบ้านปูแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับแลนด์แอนด์เฮาส์ก็มีด้วยนะฮะเพราะนั้นเราก็แนะนำ4ตัวฮะบุญใหญ่BDMS, CPN แล้วก็ Land and House นะครับมาดูปูนใหญ่ก่อนครับปูนใหญ่ช่วงนี้หลังจาก XD ก็ปรับตัวลดลงนะครับ XD ที่490นะครับตอนนี้อยู่466แนวรับอยู่แถวนี้ฮะ460ถึง466อยู่ตรงนี้เลยนะครับคาดว่าจะเป็นรูปแบบการปรับฐานแบบนี้นะฮะก็คือลงมาแล้วอาจจะไซด์เวย์อยู่สัก 2-3 อาทิตย์แล้วครับกว่าจะขึ้นไปได้ใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครเป็นพอร์ตใหญ่นะครับก็อาจจะทยอยเข้าซื้อได้นะครับพวกที่เป็นกองทุนต่างๆนะครับแถวนี้เลยฮะแล้วผมคิดว่าที่เทคมารอบนี้ก็เป็นเพราะว่าข่าวกว่าจะเข้ามามันประมาณกลางพฤษภามันยังอีกเกือบเดือนก็เลยเทคไปก่อนนะครับแล้วใครไปกลับซื้อคืนในช่วงอีกช่วงหนึ่งนะฮะส่วนถัดมาครับถัดมาก็เป็น BDMS นะครับตัวนี้เฉยๆก่อนนะครับถัดมาเป็น CPN นะฮะ CPN ก็ปรับขึ้นมองเป้าหมาย76บาทนะครับและ Land House West and Sea ก่อนนะครับส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราจะมีตัวที่ชอบก็ BBLK Bank KKP นะฮะมาดูครับ BBL ตอนนี้ชนแนวต้านอยู่นะครับถ้าช่วง2วันนี้ทะลุ212ขึ้นไปก็ไปที่216นะฮะส่วนKBank นะครับตอนนี้ก็จอดแนวต้านเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ไปไม่เยอะยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับ BBL จะดูดีกว่านะฮะส่วน KKP ทะลุมาแล้วครับทะลุมาแล้วก็ใครมีอยู่แล้วก็ซื้อไว้นะครับจะไปที่73บาทนะครับตอนนี้ 70.75 นะครับ Tisco ขึ้นมาเยอะครับอันนี้ไซด์เวย์อยู่นะฮะแล้วก็ส่วนหุ้นนอกอื่นๆนอกจากนั้นนะครับจะเป็นหุ้นตัวเดียวกับที่ผมทำจัดสัมมนานะฮะก็จะมีตัวที่น่าสนใจจะเป็นสเต็กตอนนี้ชนแนวต้านอยู่นะครับอาจจะไซด์เวย์ตัวที่น่าสนใจจะเป็น CK นะครับ CK กำลังรอทะลุตรงนี้เพื่อปรับขึ้นนะครับน่าจะขึ้นมา26ช่วงนี้ก็จับตาดูนะครับถ้าวอลุ่มเข้าก็เข้าได้เลยนะฮะอีกตัวนึงที่จับตาดูคืออมตะนะฮะเพิ่งขึ้นเมื่อวานนี้มีสัญญาณซื้อตัวนี้น่าจะไป24นะครับถ้าไป24ก็จับตาดู WHA ด้วยนะครับทรงตัวอยู่ตรงนี้มาเป็นเดือนแล้วนะฮะแถว 4.18 ถ้าวอลุ่มตามมาก็เข้าได้ครับนะฮะส่วนตัวที่มีสัญญาณซื้อไปแล้วนะครับถ้าใครมีอยู่แล้วก็ถือไว้ก่อนอันนี้รอขายที่138ถึง140สำหรับปตท.สผ.นะครับแล้วก็ตัวสุดอันนี้อนันต์ฮะอนันต์มีสัญญาณซื้อแล้วครับนะครับเพิ่งมีนะฮะรอบนี้ก็ไปประมาณ 4.3 ก็เยอะเหมือนกันนะครับ 10% กว่านะฮะซื้อตามฮะอีกตัวหนึ่งครับเบอร์รี่ยุคเกอร์นะครับตัวนี้ก็น่าจะไปแถวประมาณ54บาทนะครับตอนนี้ซื้อตามได้ครับมีสัญญาณซื้อแล้วนะครับแล้วก็ BEC นะฮะมีสัญญาณซื้อตัวนี้ไปเยอะหน่อย8บาทนะครับ8บาทแล้วก็ลองเติมอาจจะเห็น9บาทนะครับตกมาเยอะฮะ BEC ช่อง3ตัวสุดท้าย True ครับ True ใครมีอยู่แล้วรอขาย5บาท60ตังค์ครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ